ครับมาต่อกันนะครับสำหรับตอนที่4ครับในตอนนี้เราก็จะใส่พวกดั้งนะคือทำให้หลังคาแล้วดูสมบูรณ์นะถ้าใช้ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนเจ้าตัวหลังคานะครับคือเป็นโครงหลังคาได้เลยนะครับในที่นี้ผมเขียนเป็นโครงหลังคาก่อนแล้วกันจากเส้นแดงๆนี่ก็คือออกมาจากเซ็นเตอร์ของสันหลังคาพวกนี้นะครับจากนั้นเราก็เขียนเลยครับด้วยการออฟเซ็ตออกมา5 เซนตามความหนาเหล็กนะครับเพราะโครงหลังคาเราใช้เหล็กนะครับตะเข้สันก่อนนะครับตะเข้สันเป็นเหล็กสองนะครับคือเหล็กประกบครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจันทันวางพาดนะครับส่วนตะเข้รางนี่เราจะใช้ออฟเซ็ตเท่าเดิมครับแต่เว้นร่องไว้ที่10 เซนก็เราก็จะออฟเซ็ตออกไปข้างละ2 ครั้งฉะนั้นเราก็จัดการเปลี่ยนแล้วเก็บงานด้วยการต่อเส้นให้เรียบร้อยก็ไม่ต้องละเอียดอะไรมากมายก็ได้นะแล้วแต่บางทีถ้าอยากจะละเอียดก็จะต้องต่อเส้นนี้มาประมาณนี้นะผมคงไม่ขนาดนั้นเพราะเสียเวลาครับอย่างมองไม่เห็นเลยนะอันนี้เป็นตำแหน่งตัวสุดท้ายนะในส่วนตรงนี้เราอาจจะต้องตั้งดั้งนะรับ
รับเจ้าตัวตะเคสันตัวนี้นะที่วิ่งเข้ามาแล้วเราก็เอาจันทันเนี่ยวิ่งไปพลาดนะเขียนใจเย็นๆครับถ้าเกิดเราเขียนใจเย็นๆคิดไปเขียนไปนะครับแล้วคืออย่าหยุดเขียนนะยังไงก็ไม่ช้าในการเขียนแบบอย่าหยุดนี่คือทำไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ทำหน่อยแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเราก็วางตะเคสันตะเคเสร็จแล้วนะครับอาจจะต้อง copy ชุดนี้มาไว้นะจริงๆแล้วผมลืม copy แล้วนะผมกดไปตรงชิปซีแล้วผมพิมพ์0050 enter ผมเลือกชุดนี้ครับผมกดอยู่ครับคือเก็บไฟล์ที่ทำเสร็จเมื่อกี้ไว้ในเมมโมรีก่อนนะแล้วถ้าเก็บพอดีคือเราสามารถย้อนไปยังที่ต้นแบบเลยได้นะครับในที่นี้ผมกด copy ไว้นะเก็บทำใหม่นะ copy ไป50ทีนี้ผมจะไว้เขียนพวกคานหลังคาแล้วก็จุดดั้งนะครับนี่ผมลบชุดนี้ทิ้งไปโทนวีสูงประมาณ50นะโทนวีเฮ้ยทำไมวางเป็นโทนวีเนี่ยใส่เกี่ยวกับโปรแกรมวีดีโอโอเคกลับมาที่เดิมนะตกใจครับงั้นก็ทำส่วนที่เหลือเสร็จก็มา1.2เป็นริมผนังก็ดีเลยนะครับงั้นเราก็เขียนเจ้าตัวจันทันครับเมื่อเราเขียนตะเคสันแล้วเราก็เขียนจันทัน
ก็อยู่ประมาณ80%การมิลเลอร์ครับแล้วก็มิลเลอร์ทันตัวนี้เราสามารถพาดไปนี่เลยได้นะนี้ที่เหลือก็แบ่งครึ่งก็ได้ครับไม่ต้องเสียเรียดมีเริ่มมาอันนี้มีเริ่มต่อจริงผมอยากให้ตรงกันว่าจะดูสวย
ค่อยๆทำไปนะครับเรื่อยๆครับได้ประมาณนี้เนาะอย่างตรงนี้เราก็มีไม่ดีแล้วกันเดี๋ยวเรียบร้อยเลยจริงถ้าเราพลาดอย่างนี้เนี่ยว่าพลาดแค่นี้ไม่ได้เหมือนว่ามีจุดลับแล้วก็ลังคาต้องเข้าไปตามแผ่นนะฉะนั้นช่วงนี้ก็น่าจะนะเอาสัก50 เซนอะไรนะคือเป็นจุดที่ตั้งดังแล้วยื่นหัวเจ้าหัวไก่นี้ออกมาใกล้ไว้ก่อนครับแล้วในเรื่องของแปรนะครับเราก็มาดูลูกตัดนิดนึงครับถ้าเขาขึ้นไปอยู่ในแปรแล้วก็จะมีระยะประมาณเท่าไหร่โอ้เลยนะคือเราก็มาโอ้ที่นี่เสร็จไปเรื่อยๆ
ต้องถูกต้องนะช่วงนี้นิดหนึ่งก็ใช้เบรกนะครับเอ็กเทนไปสุดครับประมาณนี้จริงๆแล้วสุดนี้นะเบรกนี่หมดตาลายผมต้องเขียนมาเป็นเส้นขาวไว้ตรงตัวนั้นเคสส่วนที่เป็นเส้นปักแดงนี่จะเป็นส่วนของตะเคียนรางครับที่ตะเคียนสันที่ต้องยื่นไปแล้วก็จุดพวกจันทันพวกนี้ก็ต้องยื่นเข้าไปหมดเลยครับเพื่อจะไปยึดกับจุดดั้งตรงนี้นะครับแล้วก็พาดด้วยจันทันชุดนะครับเสหรือจันทันนั่นแหละครับแล้วก็นำปลายตัวนี้มาพาดที่ตรงนี้นะซึ่งถ้าจะให้เขียนเนี่ยเราก็ต้องแสดงเป็นเส้นปักก็ได้แบบนี้ถ้าดูรู้เรื่องก็ใส่ไปประมาณนี้ครับโรเทตครับโรเทตแบบคอปปี้นะครับดูที่ตรงนี้นะครับเห็นมีคอปปี้มีเรฟเฟอเรนซ์นะครับประมาณลายผมกด C แล้วผมเอนเตอร์คลิกซ้ายก็เหมือนเดิมครับเรื่องของเสร็จครับก็เป็นอันว่าโครงราคาเราได้แล้วเรื่องของดั้งแล้วก็คานหลังคาครับอยู่ในแผ่นเดียวกันกี่นาทีแล้วครึ่งชั่วโมงครับใช้เล่นๆเลยมาเก็บครับเมื่อได้แล้วก็เก็บครับ
ี้เราสามารถที่จะ copy มาได้นะโดยที่เราจะเขียนอีกด้านหนึ่งนะโอเคเป็นรูปตัด B ครับเพราะว่าถ้าเราเขียนรูปตัดจากรูปฝั่งอันนี้เราจะขึ้นรูปด้านได้นะได้เร็วนะเป็นรูปตัด C นะ B หรือ C เนี่ย C นะ C รูปตัด Cลายดีส่วนตรงนี้น่าจะเป็นตัวนี้ครับ2หน้า25ด้วย25จะมีจริงๆเราก็ต้องเขียนคาหลังคาก่อนผมยังไม่เขียนนะตัดให้เสร็จๆไปซะนะครับจะได้คือรูปด้านนะรูปตัดเสร็จนี่รูปด้านเสร็จนี่ก็คือว่างานอยู่ว่าไปเป็นครึ่งเลยนะตรงที่เหลือจะง่ายๆครับงานแบบบ้านพวกนี้ก็ถูกไม่ว่าจะแบบอะไรก็จะเป็นรูปตัดนะครับรูปด้านของอย่างถ้าทำเสร็จแล้วก็โอเคนะถ้าเมตรจะใช้4นิ้วนี่ก็คงจะเกินไปแบ่งครึ่งเลยมันจะเป็นแบบนี้มานี่เข้าใจผิดไปนิดหนึ่งก็ตั้งเป็นสีตางครับใช้จันทันสี่นิ้ว
ก็จะประมาณนี้ครับช่วงส่วนของหลังคาแล้วก็จะใช้ดูแน่นขึ้นมาอีกก็ส่วนของแปรนะครับหรือระแนงไม้นะรวมเขียนเรื่อยๆนี่ก็เป็นเรื่องเทคนิคการเขียนเทคนิคการเขียนให้เร็วครับเรามาทีมทีละหน่อยหน่อยไม่ไหวพิมพ์ซะหน่อยให้แบบดูชัดเจนยิ่งขึ้นจริงๆถ้าจัดวางให้มันอยู่ตรงกลางก็ดีนะที่เราก็มีเรื่องคิดนะเป็นแต่ไม่เป็นไรครับเป็นแค่ดูสวยในแบบนะไม่ได้มีผลอะไรมากมายคลิกไปเลยลบทิ้งนี่สั้นๆลองใช้เหล็กแค่เหล็กร้อยอันนี้เป็นเหล็กระยะยาวหน่อยก็ใช้เหล็ก425นะก็เซฟซะบ้างนะบันทึกวิดีโอแล้วบางทีอาจจะลงได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็มาดูเรื่องของแฮดนะอินฮิปนะเกลใหญ่ไปนะปรับหน่อยมา1 2 3 4 5
ดูนั่นไปแล้วก็ปรับโอเคประมาณนี้ดูเปิดบ้านขึ้นมาแล้วนะครับดูในเรื่องของรูปด้านไหนนะรูปหนาทึบแต่ชุดนี้ใช้ได้เลยบานเลื่อนเลือกมาใช้ครับจริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องละเอียดนะครับแล้วมองไม่เห็นดีน่าจะการจัดวางทั่วไปคือถ้าผมใช้ชุดนี้แล้วก็อย่างไรก็เราเขียนเบอร์แยกไว้ครับเผื่อเจ้าของบ้านอยากจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเบอร์ได้นะนี่เห็นไกลๆนะที่จะใช้ถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็ย้ายคันการวางแผนกันทางงานโครงสร้างด้วยครับว่าคุณจะวางขาไว้ชิดซ้ายชิดขวาต้องดูเรื่องลายผนังก็มีส่วนนะไม่จบงานง่ายๆเลยเพราะว่าไปนะนี่เลย
เซฟหนึ่งครับสเต็ปก็เป็นม .2 ม .3 ป .1 4 นาทีแล้วแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะใช้เวลาตัดนะเหมือนกันแบบชิดนึงผมก็จะใช้เวลาเขียนประมาณจริงๆถ้าเขียนแบบทำแบบจริงจังนะครับน่าจะสัก5 วัน6 วันอะไรนะในเวลางานนะมีพักเที่ยงมีอะไรแบบไม่ใช่ง่ายๆนะต้องใส่ประสบการณ์ลูกค้าบางรายมองว่าเขียนง่ายเลยจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเขียนง่ายของรับเขียนแบบมันทั้งประเทศนี่นิดนึงคือทำวินเส้นนี่มาว่าราคาระดับบวก12ว่าอยู่ไกลครับเป็นจิตใจครับก็ตรงนี้ก็ใส่คานไปถ้าไม่อยากจะให้หนักเราก็สามารถที่จะให้เหลือสัก10ก็ได้นี่อาจจะเป็นแบบ2 ชั้นโอเคคือประหยัดคอนกรีตครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของความโล่งการเขียนสำหรับรูปนี้ครับเริ่มรูปใหม่กันนะสำหรับรูปใหม่นี้เป็นพาร์ทหน้าเดียวก็อย่างนิดนึงเริ่มนี่ไงถ้าไม่ต่างตรงนี้นะทำไม่ผิดต้องตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้คือก็เก็บให้หมดครับถ้าเจออะไรก็เก็บให้หมดนี่ไว้ข้างในหน่อยก็ได้แล้วก็อาจจะ copy ชุดนี้มาก็ได้ copy มาเลย
เราจะเริ่มจากตรงไหนหรือว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนเส้นดีกว่าปากได้ครับฉันต้องไปทีจะเป็นโอเคครับอีกนิดนึงจบเรื่องของดีเทลของหลังคาเนี่ยเราจะมาเสริมทีหลังนะว่าจะเล็กอะไรยังไง
ัดนะครับของไม่ว่าของไม่ว่าของไม่ว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ๋อสาวตอนนี้มองไม่เห็นก็ไม่ต้องชี้มองไม่เห็นก็อย่าไปชี้อย่าลืมครับเรื่องของระดับนะเนี่ยสมมติเจนนิดนึงครับที่ยังไม่พออีกแล้วสเตทออกอีกทีเรียดบวกเท่าไหร่เราก็ดึงจากเส้นสูงๆง่ายๆสไตล์ AutoCAD นะชัวร์กว่าที่ไปนั่งกดเครื่องเล่นผิดหลักการใช้โปรแกรมนี่คือพิมพ์ผิดครับลากไปแบบ70เกือบผิดอ
5.10กับ6.10โอเคครับเดี๋ยวหยุดตัดไว้เท่านี้ก่อนเนาะมาไกลแล้วครับทะลัก1 ชั่วโมงก็ใส่ไปครับเขียนให้คนไทยก็ภาษาไทยครับจริงๆครับรูปตัดกอไก่นะเอาเป็น A ดีกว่านะโอเคครับเดี๋ยวว่าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทนเอ็ดด้วย